ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุ่งนางฉันดีใจด้วยนะที่พวกเธอเนี่ยได้เป็นแดนเซอร์แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่หนูมาหาพี่นี่อ๋อจะมาตามเรื่องชุดใช่ไหมจ๊ะเปล่าค่ะหนูอยากจะมาขอบคุณคุณแม่ที่ทองที่ช่วยหนูค่ะช่วยแล้วช่วยหนูเรื่องอะไรจ๊ะก็เรื่องที่เราสองคนได้เป็นแดนเซอร์ค่ะคือพี่ตัดสินตามที่พี่เห็นนะถ้าหนูทำไม่ได้หนูสองคนก็จะไม่ได้เป็นแดนเซอร์ยังไงหนูก็ต้องขอบคุณคุณณัฐธีทองอีกครั้งนะคะเอาละเอาละพี่จะรับไปแล้วกันนะเอางี้ต่อไปนี้หนูอย่าเรียกพี่ว่าคุณได้ไหมให้เรียกว่าพี่ดีกว่าหนูเรียกคุณณัฐธีทองว่าพี่ไม่ได้หรอกค่ะทำไมอ่ะในวงการลูกทุ่งเนี่ยทุกคนเขาก็เป็นพี่น้องกันหมดนะคือหนูรู้สึกว่าคุณณัฐธีทองเป็นเหมือนญาติของหนูอะค่ะคำว่าพี่เนี่ยก็เป็นญาตินะเอาเป็นว่าต่อไปนี้หนูเรียกพี่ว่าพี่แล้วกันนะพี่ดีใจนะที่หนูพูดดีกับพี่เชมมากนะเดี๋ยวที่เหลือพี่เขียดจัดการเองจ้ะเอ้าทำไมล่ะพี่เขียดงานก็ยังไม่เสร็จนี่ก็เธอสองคนเป็นแดนเซอร์แล้วนี่เราสองคนอยู่ห้องนี้มาก่อนนะเราสองคนไม่ทิ้งให้พี่กับเจ๊อึ่งลำบากหรอกใช่แล้วเธอสองคนน่ะจะทำงานสองอย่างได้ยังไงทำไมจะทำไม่ได้ฉันไม่ได้ซ้อมเต้นทั้งวันทั้งคืนซะหน่อยเนาะแต่ว่าเจ๊อึ่งอ่ะไม่ยอมหรอกเจ๊อึ่งยังไม่มีคนถูกไหมและตอนนี้งานก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าถูกนะงั้นสรุปว่าเรา2คนเนี่ยจะช่วยพี่กับเจ๊อึ่งต่อไปจนกว่าจะหาคนใหม่มาจ้ะดีจ้ะไปไปเจ๊อึ่งนี่เลือกคนไม่ผิดน่ารักอ่ะไม่แขวนพอไหมจ๊ะพอจ้าโอเคเดี๋ยวพี่ทำตรงนี้มาโอ๊ยจีอ่ะรอด่าด้วยสิ
ไปทานข้าวดูหนังฟังเพลงกันดีไหมคะเราไม่ได้กินข้าวดูหนังฟังเพลงมานานมากแล้วนะไปขนาดนะคือผมมีงานต้องทำอ่ะนะคุณกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะไปเปลี่ยนชุดไปทำไมอ่ะจีอย่างนี้จีไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะทำไมอ่ะจีเป็นอะไรของจีอ่ะดาอยากรู้ฮะผมพยายามทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณนะดาเพื่อนเหรอดาไม่เอาเพื่อนนะดามีเพื่อนเยอะแล้วจีต้องกลับมาเป็นแฟนดาเหมือนเดิมเข้าใจไหมดาวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะแถลงข่าวอยู่แล้วคุณกลับบ้านไปผ่อนไปนะแต่ว่าดาว่านี่เดี๋ยวเราก็แค่มากินข้าวเองไม่เห็นเป็นไรเลยจีกินข้าวไม่ดูหนังก็ได้จีกินเยอะๆกินเยอะๆเดี๋ยวปลาก็ท้องแตกตายหรอกเฮ้ยเยอะไปแล้วปลาโทษทีนะพี่ก้านพี่ด้วงพอดีไปช่วยพี่เขียเขาเตรียมตัวงานวันพรุ่งนี้อ่ะไม่เป็นไรจ้ะครับนี่ไปกันเถอะเดี๋ยวร้านเต็ มไปไหนพี่หมูกระทะไงจ๊ะพี่กับไอ้ก้านสัญญากันว่าจะเลี้ยงฉลองให้เราสองคนสักมื้อหนึ่งไงฉลองที่กุ้งได้เป็นแดนเซอร์ไงเอ้ยนี่พี่ด้วงขาจ้ะคิดจะเลี้ยงชะเอมช่วยกรุณาดูตัวเองสักก่อนว่าตอนทุกวันนี้มีจะกินหรือเปล่าคะดูถูกพี่มีเงินสแปร์ของเก่ายังไม่อยู่เดี๋ยวร้านเต็มยังไม่กลับกันอีกเหรออ๋อยังครับพอดีจะไปกินหมูกระทะเลี้ยงฉลองแดนเซอร์หน้าใหม่นะครับท่านอ๋อดี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 งั้นเดี๋ยวฉันไปด้วยนะไม่ได้ทำไมอ่ะกุ้งคงไม่อยากมีปัญหากับคุณชมดาแฟนของท่านหรอครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวก่อนนะครับท่านค่ะไปฉลองดีกว่าไปไปก่อนนะคะท่านกินให้เต็มที่เลยวันนี้เลี้ยงเอ้ยกินให้เต็มที่เลยนะอันนี้อยู่ระยะอยู่แล้วค่ะเฮ้ยแสบท้องนี่ขึ้นมาให้ร้องให้หมดเลยมานี่เป็นคำสั่งนะไม่ได้หรอกค่ะนี่เลิกงานแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะให้ OT พวกเธอนะเพราะว่าฉันจะคุยกับพวกเธอเนี่ยเรื่องงานทั้งหมดเลยพี่ว่านะเราไปกับท่านเถอะถ้าเกิดท่านโปรขึ้นมาเดี๋ยวก็พันตกงานกันหมดหรอกขึ้นไปก่อนเลยคนแรกไปไปเถอะการพูดตรงไปเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้เหรอนั่งเขาไงเด้อไปอามมาเอ๊ะเอ๊ะนิกเฮ้อแล้วใจคอจะไม่มีใครมานั่งหน้ากับฉันเลยเหรออย่าดีกว่าค่ะพวกเราไม่อยากตีเสมอเจ้านายแท้จริงก็ออกไปกับพวกมันนี่เองพี่วิวิตอนนี้พวกมันกำลังจะออกจากหน้าบริษัทพี่วิวิหามอไซค์หรืออะไรก็ได้นะตามไปสืบดูว่าพวกมันอะไปไหนและจะไปทำอะไรแล้วรีบโทรมารายงานหาฉันด้วยได้ที่แล้วกุ้งนางสนุกทำไมพาฉันมาร้านแบบนี้ฉันกลิ่นมันติดเสื้อฉันอะเราไม่ได้ขอให้คุณมานี่ถ้าไม่พอใจก็กลับไปดิกุ้งนางทำไมพูดกับคุณจีอย่างนั้นล่ะฮะก็มันจริงอะพี่ด้วง
พวกเราจะมาหาความสุขเล็กน้อยยังมาทำลายความสุขของคนอื่นเขาอีกคือฉันขอโทษทุกคนนะฉันพูดไปไม่ได้คิดอ่ะคือขอโทษจริงช่างมันนะครับท่านร้านหมูกระทะมันก็กินแรงติดเสื้อจริงอ่ะจริงจริงว่าแต่ว่ามื้อเนี้ยคุณจิรายุเลี้ยงพวกเราใช่ไหมคะเอมใครจะเลี้ยงล่ะก็คุณจิรวยที่สุดแล้วคุณจิครับอย่าลืมเรื่องโอทีของพวกเราด้วยนะครับขอตลอดไม่ลืมหรอกครับเอาเลยสั่งอีกนี่นี่หมดแล้วนี่สั่งไปแล้วครับค่อยๆค่อยๆไปครับเพิ่มได้สั่งเพิ่มได้นี่ไก่น่ากินไหนบอกว่าจะคุยเรื่องงานไงถ้าเกิดจะไปกินอย่างนี้อีกนี้ชวนฉันอีกนะไม่เป็นไรหรอกพวกฉันไม่อยากมีปัญหาถ้าคิดจะเอาเล่นๆสนุกๆแล้วก็โอ้นะคะจ้าต่อไปนี้เนี่ยผมจะคุยกับคุณเนี่ยเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแฟนแจ้งเจ้าชู้แล้วจะรู้ไหมว่า